สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายถึงการจองโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยโรงแรมหลักๆเนี่ยจะแบ่งการจองออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือจองผ่านเอเจนต์กับจองโดยตรงที่โรงแรมนะครับการจองผ่านเอเจนต์นะครับก็พวก Agoda Booking นะครับอันนี้จะมีหลักสำคัญก็คือจองก่อนกักไว้เป็นดีนะครับโดยเขาจะเริ่มให้จองล่วงหน้าได้1ปีนะครับแล้วก็พยายามเลือกแบบที่แคนเซิลได้ฟรีนะครับแล้วก็แพงหน่อยไม่เป็นไรครับที่สำคัญนะครับตอนจองเนี่ยเราจะต้องหาโค้ดส่วนลดด้วยนะครับแล้วยิ่งจองผ่านแอปประเภทพวก Shopback นะครับก็จะยิ่งประหยัดขึ้นไปอีกประมาณว่า2เด้งเลยนะครับอย่างของผมนะครับวางแผนก่อนเดินทางจริงเนี่ยประมาณ9เดือนนะครับจองโรงแรมไป10กว่าครั้งนะครับแล้วสุดท้ายก็ค่อยๆทยอยแคนเซิลแต่เชื่อไหมครับสุดท้ายโรงแรมที่ผมไปพักนะครับจองก่อนเดินทางแค่3เดือนครับก็คือหาแล้วหาอีกครับจนสบายใจแล้วก็โอเคส่วนอันที่2นะครับคือการจองโรงแรมโดยตรงนะครับอันนี้นิยมที่สุดก็คือโทโยโกอินนะครับอันนี้ก็ไปหาเมมเบอร์ก่อนนะครับไปขอเมมเบอร์โค้ดจากเพื่อนก่อนนะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกนะครับต่อมานะครับก็คือการเลือกที่ตั้งของโรงแรมนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราอยากพักแบบไหนนะครับถ้าเราอยากพักแบบที่มีช้อปปิ้งเยอะๆนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยอันนี้ก็อุเอโนะครับหรือชินจูกุก็ได้นะครับแต่ห้องที่ได้ก็จะมีขนาดเล็กนะครับประมาณว่าแค่11ถึง14ตารางเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปพักที่เงียบหน่อยนะครับก็เป็นอาซากุสะนะครับบริเวณนี้ก็ดีนะครับอาหารก็มีไม่น้อยด้วยนะครับแต่ว่าอาซากุสะเนี่ยเขาจะไม่มียามาโนเตะไลน์ผ่านนะครับก็จะเป็นซับเวย์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเน้นที่ราคาถูกลงนะครับเราก็พักใกล้ๆอุเอโนะนะครับอย่างเช่นนิปปอรินะครับอุกุยซุโดนินะครับอันนี้ก็ไม่เลวนะครับแล้วก็ยังมียามาโนเตะไลน์ผ่านให้ด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะสรุปโรงแรมนะครับเราจำเป็นต้องเข้าไปดูรีวิวนะครับให้ไปดูจากแอปเอเจนต์ต่างๆนะครับแล้วพิจารณาดูว่าเขารีวิวกันดีแค่ไหนนะครับต่อมาเราต้องอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับขนย้ายเข้าของเราด้วยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับเพราะว่าบางสถานีเขาไม่มีลิฟต์ให้ครับหรืออาจจะมีนะครับแต่ทางเดินไปโรงแรมดันมีสะพานลอยครับโอ้โหกระเป๋ากี่โลครับไปคิดเอาแล้วกันสำหรับแผนผังนะครับของสถานีเนี่ยถ้าเป็น JR นะครับผมได้โพสต์ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็จะมีตำแหน่งของลิฟต์นะครับแล้วก็มันยังบอกด้วยนะครับตำแหน่งของล็อกเกอร์นะครับฝากกระเป๋าว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าไม่สามารถระบุได้นะครับว่าล็อกเกอร์ที่มีเนี่ยมีเยอะหรือมีน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็ได้แค่ว่าถ้าสถานีใหญ่อย่างเช่นพวกอุยโนะชินจูกุโตเกียวพวกนี้นะครับล็อกเกอร์จะเยอะนะครับส่วนสถานีพวกอย่างอุกุยซุดานินะครับอันนี้ก็สถานีเล็กนะครับก็จะมีน้อยๆสำหรับเทคนิคในการศึกษาขั้นตอนการเดินทางจากสถานีไปโรงแรมนะครับที่ผมนิยมใช้ที่สุดก็คือ Google Street View นะครับเราก็กดจาก Google Map นะครับแล้วเลือกไปที่ Street View นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆกดเดินนะครับจากสถานีนะครับเดินไปจนถึงโรงแรมนะครับดูว่าเราจะเดินทางไหนมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างนะครับทีนี้มาเรื่องของเทคนิคการชำระเงินนะครับผมแนะนำให้ชำระเงินก่อนเดินทางแค่20วันก็พอครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องรอสายการบินคอนเฟิร์มเที่ยวบินเราก่อนครับว่าเราไม่โดนเทนะครับปกติสายการบินเนี่ยเขาจะคอนเฟิร์มกันนะครับ30วันก่อนเดินทางนะครับเพราะบางครั้งเราไปจ่ายเงินโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับสายการบินเทซะงั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าโดนทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ถ้าดูให้ดีนะครับตอนที่เราจะจ่ายเงินนะครับพอจ่ายปุ๊บเฮ้ยทำไมเรทมันแพงขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีการอัตราส่วนนะครับลดความเสี่ยงของค่าเงินครับอยู่ประมาณ 5% ครับอย่างผมนะครับจองเมื่อเรทอยู่28นะครับพอจ่ายเข้าจริงครับโอ้โห30ครับมีอย่างนี้ด้วยทีนี้สำหรับเตียงในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าปกตินะครับอย่างเช่นปกติเตียงเดี่ยวบ้านเราเนี่ย3ฟุตครึ่งนะครับพอไปถึงที่นั่นครับมันหดเหลือ3ฟุตครับแล้วก็เตียงคู่นะครับปกติก็เราจะนอนกัน6ฟุตใช่ไหมครับเร็วหลายสุดก็คือ5ฟุต queen size นะครับแต่พอไปถึงนู่นก็หดครับเหลืออยู่ประมาณ5ฟุตหรือประมาณ140เซนนะครับวิธีการเราก็เอาสายวัดครับไปวัดเตียงที่บ้านเราแล้วลองนอนดูครับว่าเราอึดอัดแค่ไหนนะครับจะได้เตรียมการต่างๆไปให้พร้อมนะครับสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับบางครั้งโรงแรมจะกำหนดเรื่องการทำความสะอาดห้องนะครับแค่1ครั้งต่อการเข้าพักนะหมายถึงถ้าสมมติเราพัก7วันนะครับเขาก็จะทำความสะอาดแค่ครั้งเดียวในครั้งแรกนะครับก็อันนี้เช็คล่วงหน้าให้ดีนะครับ
สำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับเกี่ยวกับรถไฟเข้าเมืองนะครับแล้วก็การใช้รถไฟในเมืองนะครับซึ่งค่อนข้างสัมพันธ์กับพื้นที่ของโรงแรมของเรานะครับว่าเราอยู่โซนไหนนะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆจากทางคิดแคนคลับนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย